สระบุรีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับมาถึงช่วงสำคัญของวันนี้แล้วนะครับการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไฟเวทน้ำหนัก115ปอนด์ของศรีสะเกษ2ลุงอิสัยกับคู่ชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับโซเลนพาม่ากำหนด12ยกนะครับเราเคยเป็นแชมป์112ปอนด์วันนี้ขยับรุ่นมาต่อย115คุณสารชัยครับเราสั้นเตี้ยกว่าไหมครับดูว่าศรีสะเกษนั้นดูจะเสียเปรียบช่วงชกนะครับเสียเยอะแล้วครับเพราะว่าเขาสูง165เซนติเมตรเลยนะครับโซเลนพาม่าครับนักชกจากเซบูฟิลิปปินส์ครับช่วงชกนี่165เซนติเมตรเหมือนกันนะครับอายุ22ปีครับแล้วก็จริงๆชกชนะ9แพ้10นะครับเสมอ3ชนะน็อก7ครั้งนะครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยสยามรายวันมวยโลกและมวยสยามเอ็กซ์ต้า7โคตรมวยสารคามด้วยครับดูท่าทางจะเป็นมวยบู้เลยนะครับสำหรับโซเลนพาม่าเขาขวาเราซ้ายอู้ระวังศีรษะชนกันนะครับครับสั้นกว่าต้องเป็นนักลงทุนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวิสูจน์ยิ่งอุปการครับซ้ายกับขวาอีกคู่หนึ่งดูจะจบอย่างไรครับมวยคู่นี้ศรีสะเกษก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับแต่เราไปพลาดครับไปพลาดโดนตัดคะแนนคราวที่ป้องกันแชมป์ในต่างแดนและเสียเข็มขัดไปยังมีโอกาสนะครับคุณสุรชาติบอกว่ายังมีสัญญาใจกันอยู่ครับก็ยังเป็นซ้ายที่ทรงพลังครับเจ้าแหลมโอ้ยโดนแม่ทรงผมสะเทือนเลยครับโดนเต็มๆครับซ้ายของเจ้าแหลมหล่นไม่หล่นยกแรกนี่ 5,000 ครับเสือ11ตัวดูนะครับแหมได้มาครึ่งเลยครับศรีสะเกษหลังจากไฟล์ล่าสุดที่ต่อยนู่นเลยครับที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนครับแพ้เทคนิคโดยคะแนนยก8ให้กับทางคาร์ลอสคูดาสนะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับกลับมามีลำตัวพกความแค้นมาเต็มเลยนะวันนี้โอ้โหโซเลนพาม่าโดนอีกแล้วพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนาทีนี้นี่แน่นไปหมดแล้วครับรอบๆสังเวียนแฟนๆของศรีสะเกษที่ได้ชมศรีสะเกษป้องกันแชมป์ในประเทศเม็กซิโกก็ยังจำได้นะครับเราไปพลาดท่าโดนนับซะก่อนครับและหลังจากนั้นโชคไม่เข้าข้างนะครับเทพีแห่งโชคยังไม่มาไม่เป็นไรครับเสียแล้วเสียไปวันนี้ขอให้ได้แชมป์115ขวัญและกำลังใจยังดีอยู่นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษซ้ายกระแทกเข้าไปโดนสะเทือนเหมือนกันครับคู่ต่อสู้นี่ครับต่อยละเอียดต่อยแม่นนะครับรายนี้ค่อยๆแต่งค่อยๆปรุงหมัดครับอาชีพยังมีเหมือนเช่นเคยนะครับคุณวิบูลสุขอนันตธรรมหรือเฮียบุ้งครับภาพช้าในยกแรกนะครับการชิงแชมป์ว่างซุปเปอร์ไฟแบบ115นี่โดนซ้ายเต็มๆนะครับแต่ว่าเขายังยืนอยู่ได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับคู่ชิงคือโซเลนพาม่าขอบคุณคุณสุกิจเทพวันนะครับเรื่องดื่ม M150จำกัดบริษัทโกมิสบริษัทจำกัดยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์แสนน้ำตราโปรยเซียนบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนวูดยก2มาอีกแล้วรางวัลพิเศษเครื่องทองสระบุรีอีก 3,000 บาทครับทางเทพชัยมอบให้ลุ้นกันต่อนะครับซ้ายกับขวาไม่กลัวเหมือนกันครับคู่ต่อกรจากฟิลิปปินส์มาจากเซบูด้วยครับคุณสันชัยกำลังประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยแหมตอนนี้ก็เข้าที่ฟิลิปปินส์อีกแล้วมาจากค่ายอีโรเดยิมนะครับสำหรับทางด้านโซเลนพาม่าครับอันนี้มาเป็นบททดสอบศรีสะเกษครับไม่เคยมาเมืองไทยก่อนเลยนะครับหลับโซเลนพาม่าเนี่ยอันนี้มาสู้โอ้ยโดนครับยังเฉยรูปร่างนี่สูงยาวกว่าเรานะครับโซเลนพาม่าครับดูครับแขนขาลำตัวยาวกว่าหมดเลยครับจะเป็นบทพิสูจน์นะครับศรีสะเกษเข้มข้นแล้วนะครับให้ระวังศีรษะนะครับกรรมการเตือนทั้งคู่เตือนทั้งคู่นะครับจังหวะพุ่งเข้าหากันครับมีโอกาสครับซ้ายกับขวาต่างคนต่างจ้องจะออกอาวุธกลายเป็นหมัดที่3ก็ต้องระวังครับศรีสะเกษมีบทเรียนมาแล้วเอาครับเน้นเลยนะครับเน้นซ้ายแล้วไปไม่ไปไม่ลามาไม่ไหวหรือเปล่ามาสระบุรีต้องไหว้พระก่อนนะครับปีนไปลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับดันออกขวาแม่ไม่โดนสร้างผลงานดีวันนี้ศรีสะเกษจะเป็นแชมป์ WBC เอเชีย115ปอนด์ครับอยู่ไม่อยู่ครับโซเลนพาม่าเคาะลำตัวเดินต่ออีกครับลูกศิษย์ลูกหาของคุณชลชาติเสี่ยฮุยนี่ประเภทงูจงอางหงไข่อยู่แล้วครับการบำรุงการฟิตซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิ่งกว่าไม้บรรทัดทองคำครับเส้นตรงเป๊ะเดี๋ยวพี่นักเตะเข้าไปโดนขวาขอบกว้างเราแคบ
ว่าครับเราแค่กว่าอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับคุณยายพัดเริ่มมีอาการแล้วนะครับสุเรนพม่าปลายยกโอ้โหหัวจะชนกันครับนี่ก็ถือว่าบูทได้ระดับแล้วครับหมดโยมีไทยแลนด์กองเชียร์ภายในสนามครับส่งเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบริษัทจงไถเจียนมิวเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้งฟูเซินจิวหนังจิวเจิ้งอีชี่จิวหนังโครงการบ้านสวนสำรันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับโดยคุณรัฐการจิตติชัยปวินาเดชต่อครับยก3กำลังมันเข้มข้นครับเดินลุยแล้วครับเจ้าแหลมศรีสะเกษศรีสะเกษแต่มาสร้างชื่อที่สระบุรีแม่พี่น้องชาวอีสานก็เยอะครับดูครับสั่งโอ้ยโดนขวาเข้าไปครับศรีสะเกษโอ้เอาละครับโดนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับคุณแสนชัยอย่าประมาทนะครับเจ้าแหลมโดนไปแล้วเหมือนกันโอ้โหสเลนพามาที่สู้จริงๆครับช่วงยาวกว่าด้วยและแลกกันซ้ายกับขวาใส่กันมันอยู่ตลอดครับเจอของเหนียวครับวันนี้ศรีสะเกษสั้นกว่าต้องมุดต้องลงทุนแล้วครับก็นี่เป็นสไตล์ของศรีสะเกษของเขาแล้วครับแบบนี้ดูครับหายใจบี้รถไปเรื่อยนะครับเพราะชายโครงทนได้ทนไปครับแม่ที่ใต้กระบี่นั้นมีเขาทิ้งกันครับคุณชายทัศน์แต่ที่สระบุรีตอนนี้ไหลซ้ายแล้วตกขาโอ้แม่จะปิดเกมด้วยการน็อกนะครับแต่อย่าชะล่าใจครับโซเลนพม่าเขาคอยสวนอยู่โอ้ดูเสียงเชียร์ครับฟังเสียงเกียร์ครับนี่ไม่ต้องใช้ไมค์บูมของช่องเจ็ดสีครับดูครับความสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนครับดูครับเสียงเชียร์ดังทะลุจอไปแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับยก3อยู่ไหมจับเป็นจับหนักแล้วครับไม่อยู่ก็น่วมแล้วครับโซนพามาเคาะไปเรื่อยครับเคาะไปเรื่อยป้อนเอาไว้ครับไม่ให้ออกจากสามเหลี่ยมเอาครับเอาชายโครงเข้าเอาสีข้างเข้าแล้วครับแม่ต้องเผื่อสั้นเผื่อยาวบ้างนะครับเจ้าแหลมไม่หยุดครับเอ้าเราเข้าไปอยู่ในเหลี่ยมบ้างแล้วบิดออกมาครับบิดออกมาโอ้โหเหมือนกันใส่กันไฟแลบครับด้านล่างนั้นโคตรป๊อปนะครับโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันเอามือป้องปากเลยครับตะโกนลูกทีมอย่าประมาทนะครับแม่เพราะว่าฟิลิปปินส์รายนี้ไม่ธรรมดาคุณสันชัยไม่ธรรมดาครับเมื่อทนหมัดชุดศรีสะเกษได้เดินพลิกกลับมาไล่ต่อยเราได้ด้วยแม่จุดหัวใจก็ไม่ธรรมดาครับเอาเลยครับจุกไหมยังไม่จุกครับแค่งอๆยังไม่จุกโอ้โหโดนหนักจริงๆครับซ้ายกับขวาสีข้างลำตัวขวาเขาสวนมาก็แรงด้วยขวาคำซ้ายต่อยขวาคำซ้ายต่อยศรีสะเกษก็โดนนะครับโอ้หมดยกหมดยกสามภาพช้านะครับยกที่3ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาโดยศรีสะเกษนะครับออกสตาร์ทได้ดีทีเดียวครับแล้วก็บางจังหวะโดนคู่ชิงครับโซเดนพม่าสวนกลับแต่จำนวนหมัดนะครับลูกเน้นอยู่ที่เราครับคุณสุชาติครับโปรโมเตอร์มาอยู่ที่มุมแล้วนะครับขอบคุณบริษัทคอสโมทรัคแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดบริษัททางขยะตราไปห่อจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดร้านทองเฟื่องทองจังหวัดสระบุรีโดยคุณเฟื่องฟูเอื้อบุญยนันท์สุพนันท์พักครับโดยเฮียบุ้งแล้วก็สินค้าจากครอบครัวจระเข้รวมทั้งโรงเรียนวัดพระพุทธฉายแห่งนี้ชาวอพอก็มีทุกรุ่นครับแสดงวิทยากิจผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิกสีสวยครับเสาร์ที่20เวลา17นาฬิกาที่วพกระบี่ครับชมกันเลยครับโอ้โหยกที่แล้วเนี่ยซดจะสนุกมากเลยนะครับทั้งศรีสะเกษแล้วก็ทางด้านโซเรนพาม่าครับต่างฝ่ายต่างโดนเลยแล้วศรีสะเกษก็โดนขวางพาม่าเข้าไปอีกนะครับมายกนี้ครับผ่อนกันศัตรูเอาแล้วครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วเพื่อนพาม่าศรีสะเกษรอหาจังหวะครับบุญลงมาก่อนน่าจะเป็นแผนการชกให้ผ่อนนะครับเพราะว่า1 2 3นั้นหนักมาแล้ว3ยกยกนี้ยก4ผ่อนลงมารอจังหวะก็มีทั้งบู๊ทั้งบุญครับเรื่องของมวยสากลอาชีพพละกำลังอย่างเดียวไม่ได้ครับรอให้คู่ต่อสู้ขยับเข้าหาบ้างครับนี่ครับออกมาเป็นจังหวะฝีมือจังหวะ2ได้2แบบครับพอโซเลนพาม่าเดินดูเหมือนว่าเดินมาเข้าทางนะครับครับดูนะครับท่านสังเกตดูครับนี่เดินมาเข้าทางแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นแผนของทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นครับ3ยกแรกนี้บูสะบั้นหันแหลกดูว่าคู่ต่อสู้ตกอกตกใจหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้สมศักดิ์ศรีครับต
องชมการสั่งมวยของฝ่ายต่างประเทศนครหลวงนะครับสั่งมาโซเลนทาม่ารายนี้มาครับไม่ธรรมดาครับปักหลักสู้แล้วก็แหมทำมาเราเจ็บตัวได้ด้วยก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นฝีไม้ลายมือของนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้แล้วกว่าจะออกมาจากฟิลิปปินส์นี่ไม่ธรรมดาครับเชียร์ครับนาทีนี้นี่ฟิลิปปินส์นั้นกฎหมายของเรื่องหมัดมวยนี่เข้มงวดมากนะครับมีองค์กรที่คอยดูแลนะครับนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศต้องฟิตถึงครับผ่อนเกมลงนิดนึงครับทางด้านของศรีสะเกษนะครับแล้วครับชมกันต่อครับขึ้นยกที่5นี่เป็นผลงานในยกที่4ครับดูว่าเทรนเนอร์ครับคุณสุชาติหรือสตาฟโค้ชนั้นสั่งผ่อนแล้วครับนี่คือคะแนน4ยกนะครับ40 36ทั้ง3เสียงคะแนนแรกเป็นของเจ้าแหลมนะครับศรีสะเกษขอบคุณคุณสุกิจเทพวันนะครับผู้แทนของบริษัทเครื่องดื่มอุ่น150จำกัดประกันชีวิต AIA บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโฟมล้างหน้าพรีมโนบุลูกหมากตองลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดชกอัพรถยนต์พารากอนและรถยนต์มิตซูบิชิรวมถึงร้อยตำรวจเอกชัดชัยสอนชาครับรองสาวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีครับที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานช่อง7สีนะครับขึ้นยก5ครับกำหนด12ยกนะครับแชมป์115ของ WBC เอเชียต้องระวังครับต้นน้ำที่เขาแรงเราผ่อนไปแล้ว1ยกคือยกที่4นะครับผ่อนแล้วรอจังหวะดักก็ทำได้ดีทดสอบสภาพจิตใจเลยครับคุณชัยทัศน์หลังจากเข็มขัดหลุดไปนี่สั่งของแข็งของเหนียวมาเลยครับคุณสุรชาติลองของเจ้าแหลมหรือไงไม่ทราบครับทดสอบจิตใจครับว่าจะปรับฟื้นสภาพดังเดิมได้หรือเปล่าการยืนระยะ12ยกนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับใบเมืองนอกนี่ส่วนใหญ่ครับ12ยกทั้งนั้นก็ถือว่าเดินทางไปครั้งนั้นนั่นถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับเจ้าแหลมแต่ว่าไปมีจังหวะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยครับเป็นจังหวะที่เราโดนตัดคะแนนนะครับศีรษะกระแทกกันครับครับอยู่ในช่วงของการผ่อนเกมนะครับหลังจากที่ดูพระบูมา 3-4 ยกออกมาเล่นฝีมืออีกแล้วครับแม่ปวดเสียนเวียนก้าวเหมือนกันครับคุณสัญชัยฟิลิปปินส์เจออย่างนี้ก็งงคิดว่าเราจะเดินหน้าบดตลอดแต่นี่ตอนนี้เราหันมาถอยเล่นฝีมือนะครับก็ต้องเดินเข้าแล้วครับทางด้านโซเลนพาม่าก็เดินเข้าเนี่ยเลยกลายเป็นเข้าทางเจ้าแหลมมาคอยดักเลยนี่ครับดักซ้ายผมเชื่อเหลือเกินว่ายกหน้าก็คงจะเปลี่ยนแผนอีกแล้วครับทีมงานของคุณสุรชาติโค้ชป๊อปโอ้โหชนกันหรือเปล่าครับนี่ต้องระวังนะครับซ้ายกับขวาอย่างที่เห็นไว้มีโอกาสพุ่งเข้าหาครับคุณยายท่านครับยิงกลมลงไปต่อยนี่โอกาสโดนเขากลับทิ้งซ้ายแล้วนะครับต้องระวังครับพอเราออกขวานี่เขาคอสซ้ายมาเลยครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับว่าโซเลนพาม่ารถยกนี้จั่วลมเยอะเลยครับเริ่มจะวืดว่าแล้วนะครับนะครับต่อยคล่อมต่อยลมไทยแลนด์ขอบคุณนะครับเป็นผลงานในยกที่5ซึ่งเราดักนะครับใช้วิธีดักแล้วออกอาวุธก็ยังทำงานได้ดีนะครับในขณะที่โซเลนพาม่านั้นเริ่มจะต่อยลมวูดวาดวืดวาดนะครับขอบคุณบริษัทมาสแลปจำกัดผลิตภัณฑ์พาราแคปมาสบามบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดผลิตภัณฑ์มาโดดาแคร์บริษัทข้างกายตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11และสบู่ทีจี11ตราเสือ11ตัวลุย3ยก3ยกหลังดึงเดี๋ยวผ่านยก6ไปน่าจะมีช็อตเด็ดๆให้ดูจากเจ้าแหลมครับน่าจะว่าพาม่านี่ไม่ธรรมดาจริงครับทั้งหน้าทั้งหลังจังหวะดูก้าวครับแม่ดึงให้ดีนะครับดึงเช็คระยะผิดเสียรางวัลแน่เดินก็น่ากลัวนะครับทางด้านพาม่าเอาละครับเจ้าแหลมโต้คืนแล้วซ้ายพาม่าเดินเข้ามานี่ครับนัดอัปคัตซ้ายแม่ยังไปอยู่ตัวเล่นวิธีแบบขนาดสองครับเจ้าแหลมขวาเข้าไปพามายังเดินอีกแหมทั้งทนทั้งใจสู้กับพามารูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่ครับคุณสัญชัยครับบางแล้วก็ยาวนะครับถ้าจะรดใช้ได้ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอัดฉีดไปอีก 5,000 บาทครับเสียเล็กคุณประสิทธิ์อนามานะครับจากหมู่บ้านสัชิธรสระบุรีระยองนะครับมอบรางวัลอาชีพให้ศรีสะเกษอีก 5,000 แล้วก็จะมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดพระพุทธฉายอีก 5,000 บาท
ขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับเยาวชนกีฬานี้ทำให้รู้อยู่3คำครับรู้แพ้รู้ชนะข้อสำคัญรู้อภัยครับให้มีความแข็งแกร่งในเรื่องโอ้ห้าหมัดหรือศีรษะครับมาพร้อมกันครับมาพร้อมๆกันครับมันก็โดนทั้งหมัดโดนทั้งสงสัยว่าโดนพร้อมๆกับ2อย่างครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าจากช่องเจ็ดสีหลังโฆษณาครับว่าโดนอะไรแน่หันหลังกลับเลยนะครับจะเข้ามุมครับพลาโซนาอย่างว่าครับซ้ายกับขวาอย่างที่เรียนไว้หันหน้าเข้าหากันครับชิงกันออกอาวุธ1 2เอาแล้วครับปักหลักสวนกลับแรงๆแล้วนะครับมาเป็นมวยฝีมือมวยชั้นเชิงเลยนะครับจั่วลมซะเยอะครับพาม่านี่ครับยืนจิ้มมาเรื่อยๆครับดูครับเข้าตาแฟนๆครับชอบใจครับจิ้มเรื่อยๆครับไม่มีนัดล่วงหน้าครับโอ้โหฉายครับยกที่6ครับภาพช้าช่วงปลายยกสังเกตโชว์เลยนะครับหมัดชุด1เนี่ยครับชัดๆช่วงปลายยกนะครับยับซ้ายกระแทกอีศีรษะปะทะกันเล็กน้อยครับหมุนกลับเลยครับโดนทั้งหัวโดนทั้งหมัดนะครับแล้วพอปลายยกครับแหลมโชว์1ชุดนี่แฟนมวยที่สระบุรีและใกล้เคียงครับขอบคุณนีเวียฟอร์เมนผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์เนสกาแฟอิชิตันปั๊มสูตรงามยินดีเธอบายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรและบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดแล้วก็ M150 นะครับคุณถาวรชมสาครวันนี้คุณสุกิจให้พบดังครับมาเป็นตัวแทนนะครับครับแล้วก็ก่อนออกจากมุมนั้นช่องเจ็ดสีจับภาพให้ดูเลยครับโหนกแก้งของพาม่าด้านซ้ายนั้นมีอาการปวดขึ้นมาแล้วครับผิดหมัดซ้ายของเจ้าแหลมศรีสะเกษสรุ่งวิสัยแม่ปลายยก6โชว์สวยครับนี่ครับโชว์สายตาแล้วนะครับโชว์สายตาโดนอีกหรือเปล่าครับพาราโซล่าท่านใช้นวมป่าไปที่หางคิ้วซ้ายขณะที่เจ้าแหลมก็เอานวมทวินนั้นลูบศีรษะเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนแล้วครับคุณสายชัยครับใช่ก็แหมธรรมดาครับซ้ายกับขวาเดี๋ยวดูนะครับว่าสุเรนพามานี่เจอจังหวะให้ดูเจ้าแหลมไปที่หัวปั่นเลยนะครับดูในวันนี้โชว์นะครับศรีสะเกษโชว์จังหวะไปเมื่อยเห็นครับหลอกล่อจนโอ้โหนี่ครับโอ้ชุดนี้ครับแหมหมัดชุดนี้ดีจริงครับตอดแล้วนะครับนี่เลือกเข้าครับ1ถึง4นั้นเดินบู้5 6ถอยตั้งรับยก7โชว์แล้วนี่ยก8ครับยก7ครับยก7เล็มกินของสดๆแล้วครับเจ้าแหลมดูครับฉกกิน2สดๆแล้วครับเลือกแล้วครับถ้าเป็นสเปนก็ลอกกระทิงแล้วครับอย่างนี้เดินเข้ามานี่จั่วลมก็จิ้มท้องออกข้างครับดูครับก็ดูเหมือนว่าซีฮุยวางแผนให้เซฟตัวเองแล้วนะครับนี่ครับคุณสุชาติ20ขึ้นมาให้เซฟตัวเองเลยโอ้ยผู้ชนกันจ้าแตกไหมโอ้โหเที่ยวนี้โดนเต็มๆเลยครับโดนเต็มๆเสียวไส้เลยครับเสียวทั้งเราเสียวทั้งเขาเลยครับนี่โดนกัน 2-3 ครั้งนะครับไม่เป็นไรครับกรรมการวิสูตรครับยังไงครับเบรกเกมก่อนครับมีการตัดแต้มหรือเปล่าแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าโอ้โหจะไปคุณเอ๋ยไม่แตกอันตรายนะครับอันตรายครับน่าจะไม่แตกนี่ครับโอ้ยเหนียวครับวันนี้เขาโขกเราครับคุณยายชัดมุมนี้เห็นชัดเจนครับถามคิ้วซ้ายเราโดนครับวันนี้แหลมเหนียวครับแต้มเลยครับ1แต้มเหนียวอย่างนี้ไม่ดีครับเหนียวอย่างนี้ไม่ดีโดนบ่อยๆนี่อันตรายก็จะเป็นตำหนินะครับจะเป็นตำหนิเลยครับถ้าแตกถามคิ้วซ้ายแล้วเหลืออีกหลายยกนี่เลือดเข้าตาได้ครับเจอบ่อยๆนี่อาจจะเป็นนักชกหน้าเปื่อยได้นะนี่ครับแตกด้วยครับแตกครับแตกอันตรายนะครับแต่พบแพทย์ครับในแพทย์วิชัยครับแพทย์ประจำสนามขึ้นมาดูบาดแผลหน่อยกำลังเข้มข้นเลยนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ครับมวยซ้ายกับมวยขวาพอจังหวะปราดเข้าหากันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุมีตำหนิครับแต่ไม่ถึงขนาดเสียของพี่หมอวิชัยอ่อนคำชกไม่ได้ไม่ได้แล้วครับโอ้ไม่ให้ชกเลยครับเบรกเกมเลยครับรวมคะแนนนี่ครับอย่างนี้ดูภาพช้าอีกทีโอ้โหนี่ครับเต็มๆนะประสานงากลางอากาศภาพช้ามุมช่องเจ็ดสีนี่ชัดเจนครับพักเดียวครับพักเดียวครับแตกจนได้ชมภาพช้านะครับนี่เป็นไฮไลท์เป็นภาพช้าจอดช็อตสำคัญเลยนะครับที่จริงนะปะทะกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่แตกมาเนี่ยตรงนี้ครับนี่ก็โดนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แตก
แต่ตอนที่แตกกันนี่มันแรงนะครับเดี๋ยวดูนี่ศรีสะเกษนั้นคุมมา 2-3 ยกนะครับเนี่ยจังหวะชนอย่างแรงโดนซ้ายยังไม่หล่นครับเขาเหนียวแน่นมากนะครับเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาเมืองไทยดูจังหวะที่ปะทะกันกลางอากาศแล้วแตกไปซ้ายเน้นๆนะครับศรีสะเกษขวาเข้ากกหูพาราโซน่าแล้วโดนสวนกลับนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาชุดเราได้เห็นนะครับว่าศรีสะเกษยังแจ๋วเลยครับวันนี้ลูกคมลูกหนักแต่เสียดายครับเสียดายที่เกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันจนกระทั่งหางคิ้วด้านขวาของศรีสะเกษนั้นแตกเลือดไหลออกมาแพทย์สนามขึ้นไปตรวจแล้วไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อเนี่ยครับช็อตเนี่ยครับปั้งลูกนี้ครับทีแรกคิดว่าไม่แตกแต่ที่ไหนได้ครับสุดท้ายแตกจริงๆครับขออนุญาตพักอีกจังหวะครับท่านผู้มีเกียรติครับครับผลการชกของมวยคู่นี้นะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่านักมวยชาวฟิลิปปินซึ่งเป็นผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างด้วยนะครับแล้วก็เจตนาที่จะใช้ศีรษะรั่วหัวชนแล้วก็โดนตัดไป2แต้มนะครับในยกที่7คะแนนที่ออกมาแล้วนะครับอุบัติเหตุมีกรรมการธนภัทรเสือแก้วให้ศรีสะเกษ69นักมวยฟิลิปปินส์63กรรมการชัยนาทหาญวิเศษให้ศรีสะเกษ69ฟิลิปปินส์63กรรมการสนธยาบุญไทยให้ศรีสะเกษ70ให้นักมวยฟิลิปปินส์62ก็เป็นว่าศรีสะเกษนะครับสรุวิสัยเป็นผู้ชนะก็อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุในยกที่7ในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับรองประธานจัดนายกเทศมนตรีหนองแสงนะครับพันจ่าอากาศเอกกันตาพัฒน์เสตพันธ์ในอำเภอเมืองสระบุรีนะครับนายธิวาวัชรการวันนี้ช่วยกันคาดเข็มขัดพร้อมทั้ง M150 วันนี้ด้วยนะครับ